สวัสดีครับผมก็อยู่กับช่อง Master iCraft นะครับวันนี้ผมมาสอนพับสันตะเค์ต้อนรับเทศกาคลคริสต์มาสสวยๆกันนะครับโอ้โหมอลลี่คริสต์มาสอันนี้ตัวที่ผมทำตัวแรกนะครับไว้เป็นตัวอย่างนะครับ ่าเป็นสูตรที่ผมคิดเองสไตล์ของผมนะครับสวยงามมากเลยนะครับอ่างามครับอุปกรณ์ก็คือใช้กระดาษขนาดจิ๋วนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอ่าใช้กระดาษขนาดนี้นะครับอันนี้ผมตัดไว้แล้ว1ชิ้นนะครับ เราจะใช้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับโดยการให้เรานำกระดาษที่ขนาดเท่า A4 มานะครับใช้สีตามที่เราต้องการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคการตัดและการแบ่งสัสดส่วนนะครับโดยการให้เราพับครึ่งในแนวนอนนะครับ เมื่อพับครึ่งในแนวนอนเราจะได้เป็นกระดาษขนาดเท่ากระดาษ A5 นะครับจากนั้นกลางออกนะครับและให้เราตัดออกนะครับ จากนั้นให้เราหยิบมาแค่ส่วนเดียวนะครับอีกส่วนหนึ่งให้เราเก็บไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับและให้เราพับครึ่งนะครับในแนนอนเช่นกันนะครับจากนั้นให้เรากางออกนะครับและตัดอีกนะครับ ตัดตามรอยที่เราพับครึ่งอีกนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อตัดได้แล้วจากนั้นให้เราพับเป็นมุมสามเหลี่ยมนะครับให้เป็นลักษณะนี้นะครับเวลาพับให้เส้นด้านข้างตรงนี้ประกบกันนะครับ จากนั้นให้เราตัดส่วนนี้ออกนะครับส่วนที่เป็นส่วนสี่เหลี่ยมนะครับให้เราตัดออกตามรอยเส้นนะครับเราจะเอาเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับชิ้นนี้ก็ทำเหมือนกันเลยนะครับ ่เมื่อเราทําเสร็จให้เรากางออกนะครับอ่าทั้งสองชิ้นก็จะได้เป็นลักษณะที่เหมือนกันเลยนะครับอ่าเราจะใช้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับโดยการให้เราหยิบชิ้นหนึ่งมาก่อนนะครับเราจะมาเริ่มพับกันแล้วนะครับโดยการให้เรา พับมุมด้านข้างนะครับพับเฉียงหันตามที่เราด้านที่เราถนัดนะครับพับเฉียงให้ประกบรอยติดชิดกับเส้นกลางนะครับให้พับให้ประกบกันตรงรอยเป๊ะเลยนะครับ ต่อมาให้เราพลิกกลับนะครับแล้วให้เราพับด้านข้างมาให้ติดชิดก,กับเส้นกลกางเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับพับเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับ ส่วนนี้จะเป็นส่วนของส่วนหัวและเป็นเหมือนหนวดเราของซันตาคอสตนะครับส่วนที่เราทําอยู่นะครับจากนั้นให้เรากลางตรงด้านหลังออกนะครับให้แบออกแบบนี้นะครับและต่อมาให้เราพับลงมานะครับแบบนี้นะครับให้เหลือ ที่ตรงนี้ไว้หน่อยหนึ่งนะครับดูจากด้านข้างได้นะครับให้เป็นมุมเหลี่ยมตรงด้านข้างหน่อยหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นให้เราพับขึ้นนะครับพับขึ้นให้มุมตรงนี้ได้เป็นมุมแหลมนะครับให้ได้เป็นลักษณะแหลมนะครับแบบนี้นะครับทั้งสองข้างทำเหมือนกันนะครับ ต่อมาให้เราพับตรงด้านหลังนี่นะครับพับตรงมุมด้านหลังนะครับพับเก็บเข้ามาด้านในนะครับให้ตรงนี้ได้เป็นลักษณะแหลมๆนะครับเป็นนักษณะแหลมๆนะครับ ใครที่กำลังหัดทำค่อยๆฝึกทำไปพร้อมผมได้เลยนะครับในทุกๆคลิปนะครับถ้าใครเคยดูช่องผมนะครับสามารถนำวิธีของผมไปทำเล่นกันได้เลยตามสบายนะครับเมื่อทำถูกก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับให้เราเก็บส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับต่อมาให้เราหยิบ กระดาษที่เราเตรียมไว้แผ่นใหม่มานะครับและให้เราพับเก็บเป็นมุมสามเหลี่ยมนะครับและจากนั้นให้เราพับครึ่งนะครับอ่าส่วนนี้ผมบอกไว้เลยนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของหมวกซันตาคอสนะครับกลางออกนะครับ และให้เราพับด้านข้างนะครับข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับตามที่เราถนัดนะครับพับเป็นลักษณะเฉียงนะครับให้เป็นลักษณะเฉียงมาทางทิศต,ตรงข้ามหน่อยหนึ่งนะครับให้เฉียงมามากหน่อยนะครับและให้ปลายด้านล่างเป็นมุมแหลมด้วยนะครับจากนั้นด้านตรงข้ามให้เราทำเหมือนกันเลยนะครับ โดยการให้เราพับขวยมานะครับแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราพลิกกลับและโดด้านหลังนะครับและให้เราพับมุมที่เราจะเห็นรอยลักษณะนี้นะครับให้เราพับตรงปลายแหลมเก็บเข้ามาด้านในนะครับ จากนั้นส่วนนี้พับเก็บเช่นกันครับให้เราพลิกกลับและพับเก็บเข้าด้านหลังนะครับค่อยๆทำไปได้นะครับ อ่ะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับส่วนของหมวกนะครับอ่าก็เรียบร้อยครับต่อมาให้เราหยิบอีกแผ่นหนึ่งมานะครับอันนี้จะเป็นส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของลําตัวนะครับโดยการให้เราพับครึ่งนะครับ พับครึ่งเป็นมุมสามเหลี่ยมเหมือนชิ้นที่สองนะครับกลางออกนะครับและให้เกิดรอยแบบนี้นะครับให้เป็นลักษณะรอยรูปกากบาทนะครับเราเราพับทั้งหมดสองรอบนะครับ สำหรับถ้าใครใช้กระดาษที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับมันจะไม่มีรอยพับนะครับให้เราพับนะครับเป็นมุม2มุมนะครับต่อมาให้เราหันกระดาษเป็นลักษณะนี้นะคะะรับและให้เราอ่าหันแบบนี้นะครับและให้เราพับ ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับข้างไหนก่อนก็ได้นะครับตามที่เราถนัดนะครับพับเฉียงนะครับโดยที่ให้ตรงนี้ได้ลักษณะปลายแหลมนะครับสําหรับส่วนด้านบนนะครับพับให้พับเฉียงให้ตรงตามรอยเส้นที่เราพับไว้ก่อนแล้วนะครับเราจะมองเห็นได้นะครับ ให้ประกบชิดติดกันนะครับต่อมาให้พับตรงนี้มาพับเฉียงลงมานะครับเป็นลักษณะตั้งฉากเส้นตรงนะครับแบบนี้นะครับพับมาเยอะๆเลยนะครับสำหรับส่วนนี้นะครับ ให้ได้เป็นลักษณะนี้นะครับต่อมาข้างนี้ทําเหมือนกันเลยนะครับอ่าดูผมไปอีกรอบได้เลยนะครับถ้าใครที่ยังทําไม่ได้นะครับ ในสูตรของผมส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดแล้วนะครับอ่าก็เสร็จแล้วทั้งสองข้างนะครับ ต่อมาเราจะพับมุมด้านล่างเก็บนะครับโดยการให้เราพับมุมตรงนี้พับเป็นลักษณะสเส้นตรงขึ้นไปนะครับขึ้นไปจนติดชิดกับมุมด้านล่างนะครับกางออกและจากนั้นให้เรากางตรงนี้ออกหน่อยนึงและใช้นิ้วดันเก็บเข้าไปด้านในนะครับดันมันเข้าไปด้านในนะครับและพับเก็บและกดลงนะครับ อ่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับต่อมาให้เราพับส่วนของด้านบนนะครับพับลงมานะครับพับลงมาไม่ต้องเยอะนะครับเอาตามความพอเหมาะนะครับตามพอเหมาะสำหรับเรานะครับ จากนั้นให้เราพับขึ้นไปนะครับพับขึ้นไปตามความพร้อมเหมาะเช่นกันนะครับต่อมาส่วนสุดท้ายของส่วนลำตัวนะครับให้เราพับเฉียงตรงนี้นะครับเป็นมุมสามเหลี่ยมนะครับให มุมตรงนี้ประกบชิดติดกับเส้นเฉียงตรงนี้นะครับเส้นเฉียงตรงด้านข้างนะครับจากนั้นพับลงมานะครับพับลงมาให้เป็นจัง,งอยนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนส่วนของเท้าของซานตาคอสนะครับอ่าให้เป็นลักษณะนี้นะครับ ทำเหมือนกันเลยนะครับทั้งข้างซ้ายและข้างขวาครับอ่าก็เสร็จเรียบร้อยครับส่วนของลำตัวนะครับต่อมาให้เรานำทั้ง3 ชิ้นที่เราทำไว้มาประกอบเข้าด้วยกันนะครับโดยการขณะที่เราประกอบเข้ากันให้เราทากาวด้วยนะครับอ่าอันนี้ส่วนของหัวนะครับผมทากาวนะครับ อันนี้ส่วนของหมวกนะครับวิธีใส่ให้เราใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอ่าทำตามผมได้เลยนะครับอ่าเริ่มสวยงามแล้วนะครับต่อมาส่วนของหัวกับลำตัวเราจะใส่ด้ยกัน เอาตรงมุมด้านหลังตรงนี้นะครับของส่วนหัวนะครับสอดเข้าไปในรูหล,ลูตรงนี้นะครับของลำตัวนะครับนี่มันจะลองลอยเป๊ะเลยนะครับจากนั้นให้เราทาก,กาวนะครับและประกอบติดเข้าไปตามที่ผมบอกนะครับอ่าเอาละครับผมก็ นำไปประกอบและทากาวเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าซันด์คอร์สองตัวของผมนะครับสวยงามครับโอ้โหโอ้โหโอก็จบครับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปของผมนะครและถ้าอยากให้ผมสอนหรือทำอะไรก็บอกกันได้นะครับโดยคอมเมนต์ไว้นะครับวันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ